สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่7กันยายนนะครับก็เริ่มด้วยคุณเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว IVL นะครับราคาก็อ่อนตัวลงมานะฮะอย่างต่อเนื่องจนเทรดต่ำกว่าทั้ง PE ตลาดนะ PE กลุ่มแล้วก็ PE เฉลี่ยในอดีตของตัวเองนะครับก็เริ่มน่าสนใจทยอยสะสมนะฮะจากมุมมองที่ดีต่อการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะฮะจากกำลังการผลิตส่วนเพิ่มที่จะเข้ามาหลังการซื้อกิจการในช่วงต้นปีนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้67บาทนะครับตัว CPF นะครับแม้ราคาเนื้อสัตว์เนี่ยจะอ่อนลงนะครับแต่เราก็คาดว่าผลการดำเนินนั้นในไตรมาส3นะครับของ CPF เนี่ยจะทำสถิติสูงสุดอีกครั้งนะครับจากปริมาณการขายที่มากแล้วก็การฟื้นตัวของบริษัทย่อยในต่างประเทศนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาเหมาะสมปี2555นะครับเรามองไว้ 39.50 ตัว Workpoint นะครับราคาหุ้นก็ยังสามารถปรับตัวบวกได้จากแนวโน้มผลประกอบการที่ยังไปได้ดีแล้วก็มีโอกาสได้รายการโทรทัศน์เพิ่มนอกจากนี้เองยังหันมาทำทีวีดาวเทียมนะซึ่งเป็นถือว่าเป็นสื่อที่มีการเติบโตสูงแล้วก็ยังมีลุ้นการจ่ายเงินปันผลนะฮะที่คาดว่าจะประกาศในปีโทษทีคาดว่าจะประกาศในเดือนนี้นะครับที่60สตางค์ต่อหุ้นนะครับราคาพื้นฐานปี55มองไว้18บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว Advance นะครับราคาหุ้นมือถือเนี่ยปรับขึ้นแรงต่อเนื่องนะครับแบบยกกลุ่มนะครับรับข่าวสว.คัดเลือกกสทช11ท่านเรียบร้อยแล้วซึ่งมีความหวังเรื่องการออกใบอนุญาต 3G กลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังคงแนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานปี5ปี2555เรามองไว้ที่143บาทตัว Land and House นะครับหุ้นบ้านเนี่ยยังยืนได้ดีนะครับผันผวนน้อยทางฝ่ายยังมองโมเมนตัมครึ่งปีหลังดีพร้อมกับมีแบ็คล็อกคอนโดรอโอนด้วยนะอีกทางยอดจองแนวราบกำลังมามองกำไรน่าจะไปได้อีกนะครับในปีหน้าราคาหุ้นพอเทรดได้ในเชิง PE นะครับเพราะว่า PE เนี่ยยังต่ำกว่าช่วงในอดีตที่16เท่านะครับราคาพื้นฐานที่7ถึง 7.40 บาทนะครับก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับก็เป็นตัว AST นะครับเราก็มองว่าปัจจัยบวกในเรื่องของปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับหากดูในภาพรวมครึ่งปีแรกนะครับเราจะพบว่าตัวกำไรเนี่ยจะอยู่ที่302ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 29% year on year นะครับอันนี้ก็จากรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะจากค่าในหน้าหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับแล้วก็การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับรวมถึงการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของงานใหญ่อย่างตัว LH Bank นะครับแล้วก็การจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อยนะครับซึ่งกำไรในครึ่งปีแรกนะครับที่302ล้านเนี่ยคิดเป็นที่44%ของประมาณการทั้งปีที่เรามองไว้680ล้านบาทนะครับในครึ่งปีหลังนะครับแม้แนวโน้มการปรับลดลงของตัวเซตในปัจจุบันเนี่ยอาจทำให้โอกาสการทำกำไรจากธุรกิจลงทุนนะครับไม่มากอย่างในครึ่งปีแรกแต่ถ้าว่าปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยของตัว ASP เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,513 ล้านบาทจาก 1,354 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกนะครับซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยจะมาจากค่าในหน้านะซึ่งสำหรับ ASP แล้วรายได้ส่วนนี้เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่ราว 60% ของรายได้ทั้งหมดนะครับอีกทั้งเราคาดว่าจะรับรู้รายได้จากงานวานิชธนกิจนะฮะจากปัจจุบันที่มีอยู่อีก20งานนะครับช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับการเปิดเสรีค่าในหน้าในปี2555นะครับยังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลต่อการเข้าลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหากเทียบโครงสร้างรายได้ของ ASP ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างจะกระจายตัวนะครับมีรายได้จากส่วนอื่นเข้ามาเสริมทั้งจากงานวานิชธนกิจแล้วก็สายงานลงทุนนะครับทำให้อิงรายได้จากสายงานค้าหลักทรัพย์เนี่ยน้อยลงแล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆด้วยนะครับราคาปิดเมื่อวานนะครับอ่อนตัวลงไปมากนะตามภาวะตลาดแล้วก็การขึ้น XD นะครับปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายนะครับอยู่บนแค่ไพร์เปอร์บุ๊ก 1.3 เท่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับ5ปีที่ 1.61 เท่านะครับเรามองราคาพื้นฐานนะครับในปี54เนี่ยอยู่ที่ 3.30 บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับก็ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับแอดวานนะคะก็
เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นนะคะจากปัจจัยบวกทางด้านตัวการโกรทของตัวข้อมูลบริการข้อมูลหรือเรียกว่า data usage นะคะครึ่งปีแรกบริษัทมีกำไรออกมา 12,385.18 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 25.97% year on year นะคะแล้วก็ประกาศจ่ายปันผล dividend payout 100% นะคะจากการที่ผลประกอบการที่ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับคำแนะนำขึ้นในตัวของ Advance นะคะจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในครึ่งปีแรกแล้วก็ตัวผลประกอบการที่ดีขึ้นเนี่ยทำให้บริษัทปรับ Target Growth ของรายได้ของบริษัทขึ้นด้วยนะคะจากเดิมเนี่ย Advance ตั้งเป้ารายได้ Target Growth ไว้แค่ 4% นะคะแต่หลังจากผลประกอบการไตรมาส1ไตรมาส2ที่ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยซึ่งปกติไตรมาส2จะเป็นช่วง Low Season ของเขาแต่ผลประกอบการที่ดีเนี่ยทำให้ตัวรายได้ Growth ของตัว Data เนี่ยครึ่งปีแรกโตถึง 27% นะคะตรงนี้ก็เลยเป็นผลทำให้ตัว Advance เองปรับรายได้ Growth จาก 4% เป็น High Single Digit นะคะแล้วก็ปรับประมาณการรายได้ของตัว Advance เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นประมาณ 8% นะอยู่ที่ประมาณ 121,182 ล้านบาทนะคะแล้วก็การพัฒนาโครงข่ายของเขาเนี่ยจาก Edge ไปเป็น Edge Plus นะคะแล้วก็มี Wi-Fi แล้วก็เปิดให้บริการ 3G 900 MHz ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใน7จังหวัดใน7หัวเมืองใหญ่ๆนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ตอบสนองกับการใช้บริการ Data ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การขายอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ลูกค้าเครื่องขายที่เครือข่ายที่ดีขึ้นมากนะคะมีการใช้สมาร์ทโฟนที่มากขึ้นนะคะมีการใช้แท็บเล็ตแล้วก็มีการใช้อินเทอร์เน็ตออนโมบายที่มากขึ้นตัวนี้ก็เลยทำให้ตัวการขยายบริการของเขาเนี่ยก็ต้องรองรับการใช้บริการให้ได้มากขึ้นด้วยนะคะเราปรับประมาณการกำไรสุทธิรายได้ของปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 24,263 ล้านจาก 23,000 ล้านแล้วก็ปรับส่วนของปีหน้าจาก 24,000 ล้านมาเป็น 26,562 ล้านนะคะส่วนราคาพื้นฐานเราปรับไปเป็นของปีหน้าเลยในปี2555ที่143 บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำซื้อนะคะ